10ฝีพายผู้หญิงไปยิงครับกลับมาดูครับ10 20ฝีพายหญิงครับในประเภทไม่จำกัดอายุครับแสดงว่า20ฝีพายครับที่อยู่ในเรือขนาดนี้คือ20ฝีพายที่ดีสุดในโลกครับจากทุกชาติครับมาดูกันเลยครับในรุ่นที่1ครับจากนิวซีแลนด์ครับรุ่นที่2ครับจากทางยูเอสเอครับรุ่นที่3จากแคนาดารุ่นที่4จากชนชาติจีนครับไชน่าครับและรุ่นที่5จากทีมชาติไทยครับและรุ่นที่6จากเกรซบริเตนครับคือจากพวกสหราชอาณาจักรครับมาดูครับในนี้ครับชุดขาวลายมังกรครับนั่นคือทีมชาติจีนนะครับอยู่ในหมายเลข4ครับ20ฝีพายจีนครับอันตรายเหลือเกินครับทีมชาติไทยครับต้องแรงแซงบิดในทุกจังหวะครับและหมายเลข5ที่อยู่ไกลท่านผู้ชมครับไกลลิบๆนะครับนั่นเสื้อสีแดงครับทีมชาติไทยครับแต่ที่นำอยู่ขณะนี้ครับดูจากมุมกล้องครับดูจากมุมกล้องน่าจะเป็นหมายเลข3ครับแดงเลือดนกแคนาดาครับ Canada in a slight lead but the USA China and Thai teams are chasing and they are not letting them go lane 2 you lane 2 Australia This is incredible stuff. Just look at them go, Prince. It is unbelievable. The Canadian team looking so strong. The Chinese team looking incredible. USA, Thailand. Look at Thailand lane 5. Chinese lane 4. Thailand lane 5. Chinese lane 4. And Canadians leading in lane 3. Canadians leading in lane 3. And the USA in lane 2.ก็ต้องดูครับตอนนี้ครับเป็นการขับเคี่ยวกันครับระหว่าง lane 3 lane 2 lane 3 and lane 2 now Canadians still leading they took a lead early on and it's all the way through Canada is dominating Canada holding on to the lead can they hold on to the lead or will this the charge come through lane 2 lane 4 is charging lane 2 charging very hard and the Canadians take the lead โอ้โหครับ second oh what third China สุดยอดครับสุดยอดฝีพายครับ New Zealand and Great Britain cross the line แคนาดาครับ Good job USA เรียกได้ว่าหยกมือขึ้นชูความสำเร็จครับสำหรับทางแคนาดา USA China Thailand และนี่คือ